ปานปรีเผยภารกิจที่ซาอุดีอาระเบียเรียกร้องปล่อยตัวประกันทันทีลั่นขอให้คนไทยรอฟังข่าวดีปานปรีเผยภารกิจที่ซาอุดีอาระเบียเรียกร้องปล่อยตัวประกันทันทีไม่มีเงื่อนไขลั่นขอให้คนไทยรอฟังข่าวดีรัฐบาลไทยกำลังใช้ทุกวิธีทางและความสัมพันธ์ทุกระดับวันที่22ตุลาคม2566นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โพสต์ผ่าน X ทวิตเตอร์ระบุว่าถึงเมืองไทยแล้วครับภารกิจที่ซาอุดีครั้งนี้ผมได้ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอาเซียน GCC Summit ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์อาเซียน GCC ที่มีมานานกว่า30ปีแต่การเยือนครั้งนี้มีความหมายเหนือกว่าการเป็นสัญลักษณ์สำคัญระหว่าง2ฝ่ายหลายประการอย่างแรกเป็นโอกาสที่ได้แนะนำนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาลนี้กับกลุ่มประเทศ GCCที่ถือได้ว่าเป็นตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงและแหล่งทุนขนาดใหญ่ซึ่งในการเยือนครั้งนี้ฝ่ายไทยนำโดยท่านนายกแอดทวายซิ่งได้พบกับบริษัทรายใหญ่และสำคัญของซาอุดีอาระเบียได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นเพื่อหาแนวร่วมขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกันในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงเช่นในด้านอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวประการที่2ก่อนกลับผมได้พบหารือกับนายคอลลิดบินอับดุลอาซีสอัลฟาลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนซาอุดีซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีกับโอกาสและศักยภาพความร่วมมือและโครงการการลงทุนระหว่างกันอีกทั้งจะผลักดันความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันและที่มีความเชี่ยวชาญประการที่3และอีกวาระเร่งด่วนผมมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มาในจังหวะที่สำคัญเช่นกันเพราะกลุ่มประเทศ GCC เป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอย่างมากในขณะนี้นอกจากการหารือทวิภาคีกับซาอุดีแล้วพวกเรายังได้ร่วมสนับสนุนให้มีการออกแถลงการร่วมอาเซียน GCC แสดงความเห็นต่อพัฒนาการในกาซาโดยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันพลเรือนและผู้ถูกจับกุมในทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไขผมขอย้ำกับพี่น้องคนไทยที่รอฟังข่าวดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่รับผลกระทบจากความรุนแรงในตะวันออกกลางในขณะนี้ว่ารัฐบาลไทยกำลังใช้ทุกวิธีทางทุกความสามารถและทุกความสัมพันธ์ในทุกระดับเพื่อที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทันทีและความปลอดภัยของคนไทยทุกๆคนครับนายปานปรีกล่าวสมชัยชี้ซื้อเรือฟริเกตแทนทำไม่ได้ต้องเรียกเงินคืนใครจะรับผิดชอบงบสร้างท่าเรือดำน้ำสมชัยชี้ซื้อเรือฟริเกตแทนทำไม่ได้ต้องเรียกเงินคืนอยากได้ของใหม่ต้องทำเรื่องของบอใหม่ถามใครจะรับผิดชอบงบสร้างท่าเรือดำน้ำค่าส่งคนไปฝึกอบรมวันที่22ตุลาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมาธิการงบประมาณปี2566โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีกองทัพเรือยอมถอยโครงการจัดหาเรือดำน้ำแล้วเปลี่ยนการจัดหาเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตของจีนรบได้3ระบบว่าไม่ซื้อเรือดำน้ำเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตได้หรือไม่คำตอบคือไม่ง่ายไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอห่อหมกก็ทำได้เลยระบบราชการมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างคุณวิเคราะห์ความจำเป็นขอซื้อของอย่างหนึ่งเช่นขอซื้อ iPad
พื่อเป็นอุปกรณ์ติดตัวการทำงานพอถึงเวลาบริษัทที่สั่งบอกไม่มี iPad ขอเปลี่ยนเป็นเครื่องเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะคุณก็เออจะรับตามข้อเสนอเดสก์ท็อปก็เดสก์ท็อปว่าดีกว่าไม่ได้ของเลยอย่างนี้ทำไม่ได้ในทางราชการเมื่อเขาส่งไม่ได้คุณต้องปรับเรียกเงินคืนทำแบล็คลิสต์เอาเงินคืนคลังส่วนอยากจะได้เครื่องอะไรใหม่ก็ต้องทำเรื่องของบประมาณใหม่โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหากเร่งด่วนก็ขอใช้เงินงบกลางหรือทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการอีกทีหนึ่งเรื่องนี้จึงไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะบอกว่าเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นฟริเกตอีกอย่างงบประมาณอื่นๆที่ใช้ไปกับการเตรียมรับเรือดำน้ำเช่นการสร้างท่าเทียบเรือดำน้ำการส่งคนไปฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการเตรียมการอื่นๆหน้าไหนรับผิดชอบตอบด้วยทวีสอดส่องตรวจเยี่ยมศรีสะเกษมอบนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมศรีสะเกษมอบนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่วันที่22ตุลาคม66พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายมานะสิริพิทยาวัฒน์รองเลขาธิการปปส.และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมดูงานด้านการป้องกันการบำบัดรักษาและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารอำเภอน้ำเกลี้ยงจ.ศรีสะเกษและพื้นที่ปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนมีจุดเน้นโดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนมากขึ้นซึ่งสถานการณ์ยาเสพติดที่ผ่านมาพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต้องดำเนินการลดความต้องการใช้ยาเสพติดให้ได้ซึ่งการเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทำให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรกพร้อมทั้งดำเนินมาตรการทุกด้านทั้งการป้องกันบำบัดรักษาปราบปรามและพัฒนาประสานสอดคล้องด้วยกลไกและกระบวนการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ควบคู่กับพลังภาคประชาชนที่จะรักษาพื้นที่ในระยะต่อไปจ.ศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานปปส.โดยสำนักงานปปส.ภาค3ขับเคลื่อนการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ขึ้นมาโดยชรบ.ทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันและจริงจังทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.ศรีสะเกษตั้งแต่ปี 2564-2566 ลดลงร้อยละ 34.4%อ้างอิงจากข้อมูลสถิติด้านการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดของระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ CRIMES คนในหมู่บ้านและชุมชนหันมาเห็นความสำคัญและร่วมมือกันดูแลสอดส่องเฝ้าระวังปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกทั้งกลไกชรบ.ยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกดดันผู้ค้าผู้เสพด้วยสันติวิธีจนทำให้ปัญหาในชุมชนเริ่มคลี่คลายและกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งด้วยมือของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและผลประโยชน์ชักนำให้ละเลิกพฤติกรรมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนThank you.